けしてやるから今はおとなしくしておれโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Danny Channel นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Overheat นะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็มีวิธีนะครับที่เราจะสามารถหาเศษตัวละครนะครับแบบเร่งด่วนได้ครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่วิธีที่หาได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยคือเราต้องเอาเศษตัวละครนะครับไปแลกกับเศษตัวละครอีกทีนึงซึ่งเศษที่แลกเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกท่าที่เราต้องการได้นะครับสำหรับวิธีนี้นะครับก็อาจจะมีเพื่อนๆหลายคนที่รู้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูวิธีเนี่ยเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเกมมันจะชอบแหลกนะครับเพราะว่ามันจะมีไอ้พวกคนจีนนะครับมันจะฝัดข้อความรัวๆนะครับแบบนี้ครับนี่นะครับซึ่งเราสามารถแก้ได้นะครับเกมแหลกเนี่ยโดยการเปลี่ยนชแนลครับอันนี้โดยเพื่อนๆนะครับก็กดตรงช่องตรงนี้เลยครับที่เขียนว่าชแนลนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ใส่เลขแบบสุ่มได้เลยครับเอาเป็นแบบให้เป็นหลักร้อยครับใส่ไปอีก2ตัวนะหรือว่าถ้ามันเป็น10อยู่ก็กดเลข9เลข8อะไรอย่างงี้ก็ได้ครับพอเป็นชแนลหลักร้อยเนี่ยมันจะไม่มีพวกที่มันตั้งออโต้แชทอย่างงี้นะครับนี่ครับแค่กดเปลี่ยนตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับฝัดแชทก็จะหายไปเรียบร้อยครับอันนี้ก็ทำให้เกมไหลลื่นขึ้นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีหาโซแบบเร่งด่วนกันเลยครับโดยเพื่อนๆนะครับกดมาที่กระเป๋าครับ inventory เนี่ยแล้วกดที่ soul stone นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าโซเนี่ยมันจะมีเยอะนะครับเพราะว่าเราสามารถได้จากในเกมเนี่ยเยอะเลยแล้วก็วิธีทำเนี่ยมันไม่ยากเลยครับง่ายมากนะครับเพียงแค่เพื่อนๆครับขายโซตัวที่ไม่ได้ใช้งานนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับเวลาเพื่อนๆกดเซลคือเมื่อเราขายเนี่ยเราจะได้ผลึกนี่มาครับผลึกสีขาวนะครับเป็นผลึกเศษโซสีขาวนะครับก็คือถ้าเกิดเราขายเศษโซ1ชิ้นนะครับจะได้ไอ้ผลึกเนี่ยมาทั้งหมด1ชิ้นซึ่งเราจะสามารถแลกโซใหม่ได้เนี่ยต้องใช้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับจะแลกได้1โซแลกตรงไหนก็นี่เลยครับกดที่ช็อปตรงนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดตรงช็อปนะครับก็กดมาที่โซโซนสตอร์ครับอันนี้เนี่ยมันจะมีโซขายหลายแบบเลยใช่ไหมครับนี่ครับอันนี้คือซื้อได้วันละ10ครั้งนะครับเป็นสุ่มโซสโตนนะครับโซสโตน SSR นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นแบ่งตามท่านะครับตามท่าเนี่ยก็จะแพงกว่าแบบธรรมดาแต่อันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ซื้อไอ้พวกนี้นะครับเพราะว่าแม่งแพงครับดูครับจากไอ้เนี่ยจากไอ้สุ่มแบบเนี้ยคือมันเสียทีละ45เพชรนะครับซึ่งถ้าเกิดเราซื้ออันเนี้ย10ทีเนี่ยเราไปเปิดกาชาแบบ10ครั้งเนี่ยได้แล้วครับสิ่งที่เราจะซื้อนะครับก็จะอยู่ทางด้านขวานะครับให้เพื่อนๆเลื่อนมาให้สุดนะครับมันจะมีกล่องโซสโตนนะครับแบบรวมแบบสุ่มเนี่ยใช้เพียงแค่20นะครับแต่ว่าที่เราจะเอาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเลือกท่านะครับ30ชิ้นเพราะว่าเลือกท่าเนี่ยโอกาสที่จะได้ตัวที่เราใช้เนี่ยมันจะง่ายกว่าครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปขายโซนครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยละกันครับสำหรับโซนครับเพื่อนๆก็เลือกตัวที่ไม่ใช้งานครับแบบผมนี่ครับแอร์เดียเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับก็กดขายไปเลยครับ3ชิ้นนี่ครับเราจะได้สโตนฉาบไปแล้วครับแล้วก็แบบตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็คิดว่าคงไม่ได้เล่นนะครับกอร์ดอนก็เซลไปเลยครับนี่ครับเพื่อนๆก็เพียงขายโซตัวที่คิดว่าไม่เล่นนะครับก็กดขายให้หมดไปเลยครับแบบแจ็คเนี่ยผมก็ไม่เล่นก็ขายไปแล้วก็จะมีนี่ครับเกรกนี่ผมก็ไม่เล่นนะท่านมืดแล้วก็อันโนนี่ผมก็คิดว่าผมก็คงไม่เล่นเหมือนกันก็ขายไปครับแองเจโลเนี่ยผมก็ไม่เล่นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นท่านมืด นะครับก็ขายไปเลยแล้วกันครับไปครับแองเจโลส่วนตัวที่เหลือเนี่ยผมก็เหลือไว้ก่อนนะครับเผื่ออาจจะเล่นได้นะครับแล้วก็เราก็ไปที่ช็อปกันนะครับตอนนี้มาที่ Stone Store ครับซึ่งไอ้ตรงนี้ข้อดีก็คือแต่ละวันมันซื้อได้ไม่จำกัดนะครับก็เดี๋ยวเรามาเช็คดูก่อ นครับว่าเรามีไอ้ผลึกขาวเนี่ยทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับอ๋อนี่ครับมันเช็คจากตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ผมมี430ชิ้นนะครับแล้วเราก็มาที่ช็อปนะครับอันนี้ผมก็จะสุ่มได้ทั้งหมด14เศษนะครับซึ่งเศษที่ผมจะสุ่มเนี่ยแน่นอนว่าเป็นธาตุน้ำครับเพราะว่าผมเล่นธาตุน้ำเป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวเรามากดเลยครับครั้งแรกครับอิโมดินนะครับไม่เป็นไรครับกดต่อครับโชเมครับอันนี้จริงผมอยากได้ตัวใหม่แล้วก็เลอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหอิโมดินรัวๆตัวที่3ตัวที่4ครับแอรีอันนี้เพิ่งขายไปครับแล้วก็โชเมอีกตัวนะครับ
โคโรเต้ครับอันนี้โอเคครับโคโรเต้ผมกำลังหาอยู่เหมือนกันโอ้อันนี้ลิโต้ครับลิโต้ก็เก็บไว้ก่อนได้ครับนี่ครับอิโรฮะได้มาแล้วนะครับโชเมครับโชเมกับอิโมดินนี่มาบ่อยเหลืออีก5ครั้งนะครับเดี๋ยวก็มากดให้หมดเลยแล้วกันลูน่านี่ก็ไม่ได้เล่นนะครับอิโมดินอีกแล้วครับโอ้โหแอเรียแอเรียครับน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยครั้งสุดท้ายละอิโรฮะนี่โอเคครับนี่ครับหมดแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับก็ถือว่าตัวที่ได้มาเนี่ยจากที่ดูนะครับก็จะกระจายกระจายครับตัวละ 1-3 เซนนะครับแต่ว่าได้โชเมเนี่ยมาเยอะหน่อยก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าเลเนี่ยไม่ได้เลยจริงผมเนี่ยหาเลอยู่ก็สำหรับวันนี้นะครับวิธีหาโซแบบเร่งด่วนครับก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาโซที่ไม่ได้ใช้งานนะครับหรือว่าตัวละครที่เราไม่ได้เล่นเนี่ยไปขายนะครับเพื่อแลกสุ่มท่าโซที่เราใช้ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเวลาจะปั้นตัวเนี่ยมันต้องตีบวกให้ได้เยอะๆนะครับถ้าเกิดตีบวกไม่เยอะเนี่ยมันก็ใช้งานไม่ได้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นอันที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ขายเพื่อไปสุ่มใหม่จะดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ